าดีในรายการแอมจะดีวันนี้จะมาทำเค้กป๊อปยูนิคอร์นกันค่ะเป็นเค้กป๊อปนะคะที่หน้าตามยูนิคอร์นแล้วข้างในค่ะเป็นสีแบบใสลุ้งน่ารักน่ารักเลยทำง่ายไม่ยากเลยค่ะบ้านใครไม่มีเตาอบก็ทำเมนูนี้ได้ค่ะถ้าอยากรู้สูตรแล้วก็อัตราส่วนไปดูกันเลยค่ะเค้กป๊อปยูนิคอร์นค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะต้องมีเนื้อเค้กก่อนจะใช้วานิลาเค้กเหมือนจะดีอันนี้ก็ได้จะดีใช้วานิลาเค้กค่ะหรือว่าจะใช้บัตเตอร์เค้กก็ได้ถ้าเป็นสูตรจะดีมีไว้ให้แล้ววานิลาเค้กเนื้อจะออกมาเป็นแบบนี้เลยหรือถ้าใครอยากจะเป็นบัตเตอร์เค้กหรือถ้าใครจะซื้อเค้กมาทำได้หมดเลยนะคะซื้อเค้กสำเร็จรูปมาทำก็ได้เมนูนี้จะง่ายมากไม่ง้อเตาอบเลยแหละนิดเดียวได้ละจะบี้บี้ค่ะให้เค้กแบบแตกๆตัวนิดนึงวานิลาเค้กสูตรของจะดีเนี่ยเขาจะแบบดีง่ายมากเนื้อจะนุ่มฟูมากคราวนี้เราก็จะใส่เนยละลายค่ะจะดีใช้เป็นเนยเค็มนะคะละลายแบบนี้ตักไปในน้ำๆเลยใส่ลงเลยเท่านี้เลยง่ายมากคราวนี้ค่ะเราจะคลุกให้ตัวเนื้อเค้กเนี่ยค่ะจากที่เป็นชิ้นๆเศษๆเนี่ยกลายเป็นเหมือนแป้งโดที่เราปั้นได้กันเลยค่ะจะดีผสมกันนะคะผสมเข้ากันจนเนื้อเนียนสวยแล้วค่ะเนื้อเค้กแต่ละสูตรจะใช้เนยไม่เท่ากันนะคะลองดูนะถ้าใครแบบลองทำดูว่าถ้าออกมาค่ะแล้วเขายังปั้นไม่เนียนไม่สวยเพิ่มเนยได้ค่ะได้แล้วออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะดีจะแบ่งแล้วก็ไปทำแต่ละสีกันแบ่งเป็น6ชามเรียบร้อยค่ะเราจะทำเป็น6สีเลยล่ะของจะดีวันนี้เป็นม่วงฟ้าเขียวเหลืองส้มชมพูค่ะเริ่มที่ชมพูก่อนใส่แล้วก็นวด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 ได้เลยนะคะสีส้มโอเคเดี๋ยวจะดีใส่ครบทุกสีนวดให้ครบทุกสีเลยค่ะนวดจนเข้ากันค่ะก็เป็นแบบนี้เรียบร้อยละพักเอาไว้ในชามเลยคราวนี้เราจะมาทำให้เป็นรูปของตัวเค้กป๊อปกันสีชมพูนิดนึงอันนี้แล้วคราวนี้ก็สีส้มแล้วคราวนี้เราก็ปั้นให้เป็นกลมๆค่ะแต่ว่าของจะดีอยากให้เป็นสีลุ้งแบบตัดออกมาแล้วยังเป็นสีลุ้งอยู่ไม่ปนกันมากอะค่ะก็จะพยายามให้เขาอยู่เรียงๆกันไว้แต่ถ้าใครอยากจะผสมก็ได้นะคะเป็นแบบลายมาร์เบิลอะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะง่ายๆออกมาเป็นประมาณนี้แล้วก็กลมเขาเลยเขาก็ยังจะเป็นแบบเรียงกันเป็นเส้นอยู่โอเคเดี๋ยวจะดีจะทำอย่างนี้ค่ะเชื่อรักแล้วเนาะทำแบบนี้ไปให้เสร็จเลยแล้วเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะคราวนี้ค่ะหลังจากที่ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเอาตัวเค้กป๊อปเนี่ยค่ะเข้าตู้เย็นเซตประมาณสัก10นาทีค่ะให้เขาแบบเย็นๆนิดเดียวค่ะอย่าแช่ตู้เย็นนานนะคะไม่งั้นเนี่ยชุบช็อกโกแลตเดี๋ยวเขาแตกแล้วก็ไว้ช็อกโกแลตค่ะจะดีละลายไปเรียบร้อยแล้วจะเป็นอ่างน้ำร้อนก็ได้หรือว่าจะเอาเข้าไมโครเวฟก็ได้ค่ะเย็นตอนนี้เขาเย็นๆแล้วแข็งเสร็จแล้วจะเอาไม้เค้กป๊อปจิ้มช็อกโกแลตหน่อยแล้วก็เสียบเข้าไปเลยโอเคเลื่อนนิดนึงก็พักให้เขาแข็งเซตตัวค่ะช็อกโกแลตเซตได้ที่แล้วค่ะจับดูไม่ติดมือแล้วคราวนี้เราก็ชุบทั้งชิ้นเลยแล้วก็ปล่อยให้เขาเสด็จให้ไหลๆถ้าชอบหนาก็ชุบ2ชั้นนะคะถ้าไม่ชอบหนาชุบชั้นเดียวก็ได้ค่ะคราวนี้มาปั้นส่วนตกแต่งกันมีหูกับมีขาวยูนิคอร์นค่ะหูก็ใช้เป็นฟองดองสีขาวแต่ก็แล้วแต่เนาะใครทำยูนิคอร์นสีแบบชมพูสีเขียวอะไรเงี้ยแล้วแต่ได้เลยปั้นเป็นทรงกลมๆก่อนค่ะเอากลมได้ที่เราก็ทำเป็นหยดน้ำหยดน้ำแล้วก็ใช้เป็นไม้ปั้นค่ะกดให้เป็นร่องตรงกลางใช้สีชมพูน้ำเปล่าค่ะทานิดนึงเหมือนเป็นกาวใส่เข้าไปแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนี่ไงได้เป็นหูแล้วคราวนี้มาดูในส่วนเขาเขาบ้างแบ่งออกมาเป็นสองส่วนค่ะคราวนี้เราก็ปั้นเป็นเหมือนแบบงูแต่ว่างูข้างหนึ่งแหลมข้างหนึ่งทู่พักเอาไว้
นั่นเสร็จเราก็จับงูสองตัวมาชนกันค่ะนี่ได้เป็นแบบนี้เป็นงูคู่แล้วก็บิดเลยค่ะเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้เรามาติดเขาการไว้ช็อกโกแลตอะค่ะแล้วก็เอามาใส่กลวยบีบแล้วก็บีบไปที่เขาเขาเลยแล้วก็ติดได้เลยค่ะเลือกมุมกันตรงนี้โอเคคราวนี้เราก็ติดหูสองข้างเขาหยิบหูแล้วก็วางโลดอีกข้างหนึ่งอยู่แล้วคราวนี้ก็ตกแต่งกันมีดอกไม้มีเก็บน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ว่าชอบเลยแบบไหนได้เลยวาดตากันค่ะใช้ช็อกโกแลตนี่แหละละลายแล้วก็ใส่กล้วยไว้ค่ะน่ารักมากเลยโอเคไปพักเอาไว้ค่ะแล้ววาดให้หมดเลยคราวนี้จะดีจะทำให้ตรงเขาอะค่ะให้เป็นสีทองใครทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะคะจะดีมีเป็นสีทองเป็นสีน้ำนะคะทาให้ทั่วๆเลยทาทั่วเสร็จแล้วคราวนี้จะดีมีเป็นผงสีทองสำหรับอาหารโดยเฉพาะนะไม่ใช่กากเพชรนะแล้วก็ทาเขาให้ทั่วๆเลยเรียบร้อยเดี๋ยวจะดีทำให้เสร็จเลยค่ะคราวนี้มาทำแก้มสีชมพูกันสีผสมอาหารธรรมดาเลยแต่จะเดียวมาใส่ตลับเอาไว้ค่ะเป็นสีผสมอาหารแบบผงซื้อได้ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ส่วนสีทองเมื่อกี้จะดีก็ซื้อร้านอุปกรณ์เบเกอรี่เหมือนกันนะคะนี่แล้วก็แบบปัดไปฟุ้งๆเขาเป็นโอ้ยน่ารักฟุ้งๆเฮ้ยน่ารักเสร็จแล้วแบบนี้แหละเดี๋ยวทำกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูยูนิคอร์นป๊อปค่ะออกมาน่ารักมากเลยค่ะข้างในเขาเป็นสีเรนโบว์แบบนี้เลยล่ะลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจะดีนะคะวันนี้ขอตัวไปทานยูนิคอร์นป๊อปก่อนนะคะถ้าใครชอบเมนูนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะคะบายค่ะเยี่ยมเลย